อย่างไรก็ตามอาจจะมีประเด็นต้องเฝ้าระวังสำหรับบางหุ้นสักหน่อยนะครับครับอย่างกรณีของไทยประกันชีวิตTLI อันนี้ล่าสุดมีความชัดเจนครับจาก MSCI Global Standard นะครับ TLI ไม่ได้ถูกนำเข้าคำนวณอ๋อไม่ได้ถูกคำนวณถือว่าคือกระแสก่อนหน้านี้คาดการแล้วก็คาดหวังว่า TLI จะเป็นหนึ่งหุ้นที่ถูกบรรจุเข้าสู่การคำนวณของ MSCI Rebalance นะในรอบต่อจากนี้นะแต่ก็ผลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วล่าสุดไม่มีชื่อของไทยประกันชีวิต อยู่ในลิสต์หุ้นที่จะถูกนำเข้าไปคำนวณในรอบนี้คุณสุภชัยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สร้างความผิดหวังนะแล้วก็อาจจะมีผลต่อราคาหุ้นในลักษณะที่เกิดแรงขายใช่เพราะก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับว่ามีการเข้ามาเก็งกำไรในประเด็นนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอปรากฏชัดออกมาแบบนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าจะเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นๆออกมาหรือเปล่านะครับไล่เรียงดูสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับหุ้นไทยใน MSCI Global Standard Index รอบนี้ไม่มีเข้าใหม่มีแต่ออกมีแต่ออกครับมีแต่ออกที่ออกนั่นคือในส่วนของ BAM นะฮะ BAM นี่ออกจาก MSCI Global Standard ลงมาอยู่ที่ MSCI Global Small Cap นะครับก็เป็นกลุ่มที่มีแคปนะฮะเล็กลงมาครับส่วนกรณีของ PSG ครับ Cinex นะฮะเหล่านี้นี่ถูกนำออกจากการคำนวณออกเลยนะฮะใน MSCI Global Small Cap ทีนี้นอกเหนือไปจากแบมที่หลุดจาก MSCI Global Standard ลงมาที่ Small Cap แล้วเนี่ยหุ้นที่ถูกนำเข้าคำนวณใหม่ในตัวของ Small Cap ก็จะมี The Erawan Group นะครับหุ้น ERW มี Next Point นะครับรวมถึงโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับแล้วก็ดูแล้วที่จะน่าจับตาดูของ Next Point เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้จะมีผลต่อการคำนวณดัชนีนะครับณราคาปิดของวันที่30พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้ตามเวลาในบ้านเราก็สิ้นเดือนนะแต่เอาให้ชัดรอบนี้ไม่มีTLIตามความคาดหวังเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีวันที่18พฤศจิกายนตัวของฟูซี่จะมีหรือเปล่าสำหรับTLIนะครับ